วันนี้จะมาเตรียมตัวนะฮะสำหรับการติดตั้งแอปพลิเคชันที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาโดยใช้ Node.js เป็นพื้นนะฮะซึ่ง Vue.js ที่ผมจะแนะนำต่อไปหลังจากนี้นะฮะก็คือจะใช้พื้นฐานเลยก็คือ npm package นะฮะซึ่งก็ต้องอาศัย Node.js ในการติดตั้งดังนั้นคลิปแรกก็คือมาทำความรู้จักกับ Node.js แล้วก็เรามาติดตั้งกันนะการติดตั้ง Node.js เนี่ยแต่ละ OS เนี่ยก็มีได้หลายแบบนะฮะซึ่งถ้าใครสนใจก็คือสามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ Node.js เองเลยนะฮะก็คือเข้าไปที่ node.js.org ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีวิธีการติดตั้งวิธีการดาวน์โหลดแต่ทีนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าโนดเนี่ยมันมีหลายเวอร์ชันนะซึ่งถ้าเราจะพัฒนาในด้านทางฝั่งนี้จริงๆเนี่ยวันใดวันหนึ่งนะก็ต้องเจอปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเวอร์ชันดังนั้นถ้าใครไม่ยังไม่สนใจก็สามารถที่จะติดตั้งแบบออฟฟิเชียลได้แต่ถ้าใครเกรงว่าอนาคตจะมีปัญหาเรื่องของเวอร์ชันนะก็สามารถที่จะใช้ตัวหนึ่งชื่อว่า Node Version Management นะหรือว่า NVM ก็เปิด Google แล้วก็เสิร์ชได้เลยนะครับซึ่งโปรเจกต์ของ NVM เนี่ยจะอยู่ที่ GitHub นะฮะจะเจออันแรกเลยเข้าไปที่นี่เนี่ยก็จะมีรายละเอียดสำหรับการติดตั้งซึ่งก็คิดว่าไม่ยากนะฮะสำหรับ Mac แล้วก็ Linux เนี่ยสามารถใช้สคริปต์ตัวเดียวกันในการติดตั้งได้เลยแต่ถ้าสำหรับคนที่ใช้ Windows นะฮะผมแนะนำให้ไปอ่านวิธีการของ Windows เองนะครับซึ่งจะมีเอกสารสำหรับนักพัฒนาของ Windows ให้ในเว็บไซต์ของMicrosoft เลยนะฮะก็จะมีวิธีการติดตั้ง Node.js ตรงนี้นะเข้าไปอ่านได้เลยก็จะมี NVM เวอร์ชันสำหรับ Windows นะฮะลองไปเล่นกันดูหรือถ้าใครใช้ตัว Windows Subsystem นะฮะก็จะมีการติดตั้งแบบ Windows Subsystem บน Linux ให้ด้วยอันนี้ก็ลองไปอ่านดูนะครับทีนี้บน Mac กับ Linux เนี่ยใช้สคริปต์ตัวนี้นะก็คือเปิดเทอร์มินอลขึ้นมาแล้วก็ copy ตัว curl curl หรือว่า curl เนี่ยโดยปกติถ้าติดตั้ง Mac มาหรือว่าตัว Linux เนี่ยมันจะส่วนใหญ่จะมีมาให้เลยส่วน wget เนี่ยต้องลงเพิ่มนะครับดังนั้นเพื่อเซฟๆนะก็ใช้ตัว curl นะ copy แล้วก็มาวางบนเทอร์มินอลอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ enter เลยอันนี้ผมเพิ่งติดตั้งครั้งแรกเหมือนกันผมยังไม่เคยใช้ NVM นะฮะเรามาดูว่าติดตั้งกันยังไงบอกว่าติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยฮะก็คือเขาสคริปต์ก็บอกอยู่นะว่าให้ทำอย่างนี้แล้ว NVM โอเคก็คือพอติดตั้งเสร็จนะฮะก็จะมีคำแนะนำด้านล่างของสคริปต์ตรงนี้นะฮะก็คือให้ copy ตัวนี้แล้วก็วางได้เลยนะครับตอนนี้เราก็มี NVM ให้ใช้แล้วนะฮะทีนี้ผมลิสต์คำสั่งจริงๆมีคำสั่งเยอะเลยนะฮะถ้าใครจะอ่านก็ดูตรงนี้ได้คำสั่งแรกนะฮะก็หรือลองลิสต์ดูว่าโนดที่ซัพพอร์ตเนี่ยมีเวอร์ชันอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะฮะก็คือ nvm ls remote ก็คือจะลิสต์ทางฝั่งรีโมทมาทั้งหมดเลยลอง ls remote เหมือนเดิมแต่ขีด lts ดูก็คือลิสต์มาเฉพาะเวอร์ชันที่เป็น long term support นะฮะเป็น lts เท่านั้นก็จะมีน้อยลงเห็นไหมฮะก็จะมีเวอร์ชันล่าสุดที่เป็น LTS เวอร์ชัน 12.16.2
ทีนี้บางคนเนี่ยสมมติว่าไป deploy บนเซิร์ฟเวอร์ที่เราไปซื้อหรือว่าไปใช้ของคนอื่นเนี้ยก็อาจจะยังซัพพอร์ตโนดเวอร์ชัน8อยู่อย่างเงี้ยเราก็เอาโนดเวอร์ชัน8มาใช้หรือใช้โนดเวอร์ชัน10อยู่เราก็ใช้โนดเวอร์ชัน10นี้ครับทีนี้เวลาติดตั้งทำไงLS เนี่ยเอาไว้ดูนะถ้าใครอยากเลือกเวอร์ชันที่ระบุเลขไปก็ได้ทีนี้เวลาเรา install เนี่ย install ได้ก็คือ nvm install ถ้าขีด lts เนี่ยก็คือติดตั้งเวอร์ชันที่เป็น long term นะครับเดี๋ยวรอตัวสคริปต์ทำการติดตั้งโนดเวอร์ชัน long term support มันบอกติดตั้งเสร็จแล้วจริงหรือเปล่าโนดขีด v ดูตอนนี้เรามีโนดใช้แล้วนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้คำสั่ง npm ตอนนี้เรามีทั้งโนดทั้ง npm เรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าใครจะใช้ยานก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของยานยาน pkg.com แล้วก็ไปที่ install ยานนะฮะตรงนี้เราก็เลือก OS ให้ตรงกับเราผมใช้ Mac อยู่นะฮะก็ให้เลือก Mac ทีนี้ปกติเนี่ยเราจะใช้ build boo ในการ install ได้เลยแต่ทีนี้ถ้าเราใช้nvm อยู่เนี่ยอาจจะต้องเซตค่าพิเศษนะเนี่ยอย่างที่มันบอกก็คือให้ ensure path เนี่ยซึ่งดูแล้วถ้ามือใหม่อาจจะยากหน่อยดังนั้นถ้าให้ง่ายนะฮะลองใช้ตัวนี้ดูก็คือใช้ curl นะครับ copy คำสั่ง curl ตัวนี้แล้วก็ไปวางบน terminal นะแล้ว enter เลยรอสักครู่หนึ่งนะฮะเพื่อดาวน์โหลดและทำการติดตั้งก็จะได้เป็นยานเวอร์ชั่นล่าสุดนะฮะ 1.2.4 ใช้ได้หรือยังเวลาติดตั้งสคริปต์เนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องสังเกตก็คือให้ดูว่ามันบอกอะไรเราบ้างตรงนี้บอกว่าให้ export ตัวนี้นะให้ export ตัวนี้คือถ้าจะใช้เลยเนี่ยก็คือให้ทำอย่างนี้แต่ถ้าให้จะใช้วันหลังเราไม่ต้องทำแล้วเพราะว่ามันบอกว่ามันได้ทำการใส่ตัวเนี้ยเข้าไปในไฟล์ของเราเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้ก็คือถ้าเราเปิดเชลมาทีหลังหรือว่าเปิดเทอร์มินอลอะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถใช้ยานได้ละแต่ปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่รู้จักเราก็ export ก็คือเหมือนกับ nvm เมื่อกี้นะเราต้องรันคำสั่งพวกนี้หนึ่งรอบทีนี้คิดว่ามีหรือยังโอเคตอนนี้เรามีครบแล้วมีโนดใช่ไหมมี npm มียานตอนนี้เราก็สามารถที่จะ develop ตัวแอปพลิเคชันเกี่ยวกับพวก JavaScript พวก TypeScript อะไรก็ตามที่ใช้ Node ได้ละทีนี้เรากลับไปที่ตัว nvm นิดหนึ่งนะเมื่อกี้ผมพาทำก็คือติดตั้งก็คือ install ใช่ไหมหรือว่าถ้าจะติดตั้งเวอร์ชันอื่นก็ติดตั้งระบุไปได้ทีนี้ถ้าเรามีหลายตัวนะฮะหลายตัวเราก็สามารถที่จะใช้คำสั่ง use สมมติว่าเราติดตั้ง long term ไปด้วยติดตั้งเวอร์ชัน13ไปด้วยนะฮะหรือว่าติดตั้ง node เนี่ย node ก็คือเป็นเวอร์ชันล่าสุดเราไม่รู้ว่าเวอร์ชันอะไรแต่ว่าเราบอกว่า install node ไปเลยนะมันก็เวอร์ชันล่าสุดมาให้ทีนี้เวลาเราจะสลับเราก็ใช้คำสั่ง useในการสลับ use ขีด lts ถ้าไม่ระบุอะไรก็คือเอา lts รุ่นปัจจุบันมาให้ use node ก็คือการเอา node รุ่นปัจจุบันที่ไม่ใช่ lts เนี่ยมาให้นะครับหรือถ้าเราจะเอาออกสมมติว่ามีเยอะมากนะมันลกลุงลังเราก็ใช้
NVM uninstall ได้เลยนี่ก็คือการใช้ NVM ในการจัดการโหนดนะฮะถ้าใครอยากรู้ว่าโหนด NVM เนี่ยมันทำอะไรได้อีกนะก็ให้กลับไปที่ตัว GitHub ของโหนดของ NVM เนี่ยเขาก็จะแนะนำให้ละเอียดมากนะก็ไปอ่านได้เลยหรือไม่ก็พิมพ์คำสั่งบนเทอร์มินอลแล้วก็ดูว่ามันสามารถใช้ออปชันอะไรได้บ้างก็ลองซ้อมมือกันดูนะครับ